ันเป็นกีฬาเดียวที่เราเลือกแล้วว่าใช้ร่างกายเข้าแลกมันเป็นกีฬาเดียวที่เรารู้สึกว่ามันเปิดช่องทางให้กับเราที่เราจะมีอนาคตได้ด้วยมวยไทยกลุ่มเซียนเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นน้ำเลี้ยงของเวทีมวยแต่ละเวทีมวยการพนันอ่ะมันเป็นหัวใจหลักในการหล่อเลี้ยงวงการมวยให้อยู่ได้ตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเท่านี้อาจเป็นเรื่องใหญ่ของวงการมวยถือว่าเป็นข่าวที่เสื่อมเสียมากการพนันและการล้มมวยมันไม่มีใครซื่อสัตย์ต่อกันหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การพนันมาเกี่ยวข้องในมุมมองของถ้าเกิดเป็นเรื่องผลประโยชน์มันก็มีประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่แล้วแล้วชีวิตคนทั้งคนน่ะร้อยล้านหมื่นล้านถามว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มบอกมึงยังไงแค่นี้เหรอฮะมึงจะต่ออยู่เลยเฮียสี่ทีไหมเฮียให้ผมเล่นด้วยดิเฮียหรือว่าเฮียไม่กล้าเมื่อไหร่พ่อจะเลิกยุ่งกับไอ้วงการบ้าๆนี่สักทีพ่อกับแม่แยกกันก็เพราะเรื่องเนี้ยพ่อลืมแล้วที่บอกว่าล้มมวยกับการพนันมันเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมันเป็นกระบวนการซึ่งมันซับซ้อนนะครับมันพูดยากหรือเป็นโดยสันดานของนักมวยชีวิตคนเราก็กำหนดมาแล้วครับเขากำหนดมาแล้วว่าคุณจะเกิดวันไหนคุณจะตายวันไหนมึงเล่นผิดคนแล้วมึงเล่นผิดคนแล้ว